าวไทยเป็นฝ้ากะง่ายง่ายถ้าไม่รู้3ข้อนี้นะครับข้อแรกเลยสำคัญมากคือหน้าแห้งนะหลายคนไม่เคยสังเกตเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบคนหน้ามันกับคนหน้าแห้งเนี่ยคนหน้าแห้งจะเกิดฝ้ากระได้ง่ายนะครับลองสังเกตดูนะครับใครก็ตามที่เวลาล้างหน้านะครับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหล้างหน้าเสร็จรู้สึกใต้ตาเนี่ยเกิดริ้วรอยแล้วรู้สึกหน้าตึงเลยผมบอกได้เลยว่าหน้าแห้งเกินไปหลังล้างหน้าและสาเหตุเกิดจากฟองที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเราเนี่ยมันดึงความชุ่มชื้นออกดังนั้นให้เลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีฟองน้อยๆหรือไม่มีฟองเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าเราเนี่ยถูกดึงความชุ่มชื้นออกไปหรือทำลายความชุ่มชื้นด้วยฟองในผลิตภัณฑ์นั้นแล้วผมบอกเลยว่าฟองไม่ได้ช่วยทำให้ทำความสะอาดฟองเป็นแค่ฟิลลิ่งให้รู้สึกได้ว่าใช้แล้วแบบฟองนุ่มแต่มันไม่ได้ช่วยทำความสะอาดนะครับดังนั้นตัดฟองออกไปก็ได้ครับข้อที่2นะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่เจอบ่อยมากในช่วงที่ผมเป็นหมอมาตลอด15ปีคือครีมหน้าขาวใครใช้ครีมหน้าขาวแล้วรู้สึกว่าหน้าเด็กบางลงเริ่มมีเส้นเลือดผิวหน้าเริ่มแห้งนะครับโดนความร้อนเจอแดดนิดหน่อยแล้วแสบหน้าผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดฝ้าได้ง่ายอย่าทำให้หน้าบางครับหน้าบางคือเกาะป้องกันเราบางลงด้วยดังนั้นแสง UV นี่แทบทะลวงลงไปใต้ผิวปุ๊บกระตุ้นการเกิดฝ้าได้ง่ายแล้วความลับก็คือฝ้าเกิดแล้วรักษาไม่หายขาดนะครับจงป้องกันดีกว่ารักษาข้อ3นะครับวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุดในปัจจุบันคือออกไปไหนกลางร่มให้กางร่มสีเข้มเพราะมีงานวิจัยว่าร่มสีเข้มไม่ว่าจะเป็นดำน้ำเงินมาท่าพวกนี้สามารถดูดซับแสง UV ได้มากที่สุดโอเคมันอาจจะมีแสง UV ที่ลอดออกมากระทบพื้นแล้วก็สะท้อนถึงหน้าเราดังนั้นมันจะมีบางส่วนที่มาที่หน้าเราก็ทากันแดดซะกันแดดใช้ตัวไหนก็ได้ครับที่เราชอบนะครับใช้แล้วหน้าไม่เยิ้มขอ SPF ตั้งแต่50เป็นต้นไปนะครับส่วนใครก็ตามที่เป็นฝ้ากระแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าตั้งเป้าหมายแค่ทำให้มันจางลงแต่งหน้าแล้วปิดมิดก็พอเพราะในงานวิจัยปัจจุบันยังไม่มีวิธีไหนช่วยรักษาหายขาดได้อย่าเชื่อโฆษณานะครับถ้าโฆษณานั้นบอกว่ารักษาฝ้าหายขาดใน7วันให้คิดก่อนเลยว่าอันนั้นน่าจะเป็นตัวลอกฝ้าแล้วทำให้หน้าบางอนาคตหน้าจะกลับมาบางและกลายเป็นฝ้าหนากว่าเดิมนะครับส่วนใครก็ตามที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นรักษาฝ้ากระยังไงไปคลินิกความงามก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นะครับผมแนะนำว่าลองเลือกผลิตภัณฑ์พวกไวท์เทนนิ่งต่างๆอยู่นี้มีหลายตัวนะครับที่คลินิกผมจะใช้เป็นแอนตี้เมลาสมาสามารถพิมพ์คำว่าฝ้าได้ครับแล้วก็ไปสอบถามทีมงานว่าที่คลินิกผมใช้ตัวไหนอยู่นะครับแล้วคุณก็ดูสูตรซิว่าตัวที่คุณใช้อยู่เนี่ยมีสูตรใกล้เคียงกันไหมถ้ามีสูตรใกล้เคียงกันก็ใช้ได้เลยครับถ้ารู้สึกว่าอยากทดลองใช้ก็สามารถสอบถามจากทีมงานให้เขาส่งไปรษณีย์ให้ก็ได้นะครับส่วนที่มันอย่างเช่นทีโซนผมจะใช้กันแดดอัลติเมทแต่ถ้าตัวไหนที่เป็นความแห้งเช่นแก้มผมเนี่ยผมจะใช้กันแดดเพียวไว้ดังนั้นให้ใช้ตามสภาพผิวนะครับถ้าเป็นคนหน้าผสมเหมือนผมให้ใช้2ส่วนแยกกันนะครับรักทุกคนนะครับใครสอบถามทีมงานเพิ่มเติมก็พิมพ์คำว่าฝ้าแล้วกันนะครับแล้วก็สอบถามทีมงานในอินบ็อกซ์ได้รักทุกคนแล้วเจอกันกับความรู้เจ๋งๆแบบนี้นะครับทำให้หน้าใสหน้าหล่อหุ่นดีสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจอกันในเพจหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด Subscribe ใน YouTubeFacebook, IG, TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ